กอย่างไม่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยการต้องเจอหน้ากันอย่างเคยยิ่งห่างไกลแปลว่ายิ่งรักวางก่อนเธอแชทมาได้เลยจังว่าคิดถึงดูรูปก่อนเลยโลกมันเปลี่ยนช่วยกันนัดดีไหมปรับหัวใจยิ่งไปก็ยิ่งดีใส่แม่ปิดหน้าเธอสิอย่าให้ใครเห็นว่าเธอน่ารักยิ่งห่างไกลแปลว่ายิ่งรักวางก่อนเธอแชทมาได้เลยจังว่าคิดถึงดูรู้ก่อนเลยโลกมันเปลี่ยนช่วยกันนัดดีไหมโรงพยาบาลเวชธานีไปผมเอามาฝากสวยเลยอ่ะทำไมมันต่างอย่างนี้วะพอดีชินเอาขยะไปทิ้งอ่ะเอาขยะไปทิ้งแล้วทำไมแขนที่บ้านยังเต็มอ่ะอ๋อมาคือช่วงนี้ชินเบอร์อ่ะก็แบบมีลืมบ้างอ่ะงั้นเดี๋ยวชินหยิบไปทิ้งก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมชินไม่ฟังมาม้าห้ามไม่ไปบ้านหมอพายอ่ะม้าชินไม่ได้ไปชินคิดว่าม้าดูไม่ออกหรือไงม้าคือเขายังไม่ได้กินข้าวอ่ะชินก็แค่ทำกับข้าวแล้วเอาไปให้เขาไม่ต้องเลยทำไมต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงด้วยแล้วถ้าเกิดติดขึ้นมาเป็นยังไงม้าแต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าเขาเป็นอ่ะก็ม้าบอกมาแล้วใช่ไหมถึงจะเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องคิดว่าเขาเป็นซะก่อนแล้วถ้าเกิดชินเอามาติดคนในบ้านเนี่ยเราจะทำยังไงม้าชินไม่ได้ไปแตะเนื้อต้องตัวเขาเลยนะไม่ได้ใกล้ชิดด้วยนี่ชินปัญหาเยอะมากเลยนะ
เดี๋ยวม้าจะส่งชินกลับไปอยู่หอเลยอยู่คนเดียวเลยอยากจะไปไหนก็ไปเลือกเอาจะอยู่บ้านหรืออยู่หออยู่บ้านครับม้าถ้าอยู่บ้านนะชินต้องฟังม้าเข้าใจไหมเข้าใจครับม้าชินไปนอนก่อนนะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจำเอาไว้ก็คือว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะอาการของโควิดอย่างเดียวมันอาจจะเป็นอาการไอหรือว่าเจ็บคอตามปกติก็ได้นะคะแค่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีโควิดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าโรคอื่นๆทั้งโลกมันหายไปสิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้นะคะก็คืออย่าตื่นตระหนกค่ะแล้วก็เฝ้าดูอาการต่อไปทำไมพูดเหมือนปลอบใจตัวเองเลยการนั่งสมาธิถือเป็นกิจกรรมผ่อนคลายชั้นดีแล้วก็สามารถช่วยให้เราผ่อนคลายได้เวลาที่รู้สึกตึงเครียดค่ะแค่หามุมสบายๆหลับตาลงแล้วก็กำหนดลมหายใจเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยติดดีแกจะมาพังตอนฉันกักตัวไม่ได้เสียหรอเอาไงดีเนี่ยแค่ค่าไฟเดือนที่เราก็บานจะตายอยู่แล้วโอ้ยพังเลยตอนนี้เนี่ยดูอยู่หรือเปล่าอ่ะถ้าดูอยู่ไปเจอกันที่ระเบียงว่าไงครับคุณหมอโดนเราอ่ะซ่อมเองใช่ปะซ่อมเองกับมือไม่มีโม้ครับแล้วถ้าให้ซ่อมพัดลมอ่ะคิดว่าทำได้ไหมก็ต้องดูอาการก่อนอ่ะพัดลมพังเหรออืมใช่ซ่อมให้ทีนะก็ไม่รู้สินะถ้าเกิดว่าซ่อมให้แล้วเนี่ยจะได้อะไรอ่ะไหนบอกว่าพึ่งพาได้ไงรู้แล้วนะแต่ก็แค่แบบว่ามีอำนาจในการต่อรองก็เลยลองดูสักหน่อยแค่นั้นเองต้องการอะไรบอกมาผมอยากดินเนอร์เดทกับพี่โอเคก็ได้ไว้เดี๋ยวหมดโควิดนะแล้วก็มาตรการอะไรผ่อนปลนแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงข้าวดิผมไม่ได้จะให้พี่เลี้ยงนะพี่รู้จักกระเป๋าเนี่ยดินเนอร์เดทนะรู้จักไหมนี่แล้วไม่มีวันหลังนะครับชินจะกินวันนี้ตอนเย็นอะไรเย็นนี้อะไรจะไปได้ยังไงที่ไหนเขาเปิดล่ะพี่มีโต๊ะพับไหมอะไรนะโต๊ะพับเล็กๆอ่ะมีไหมมีทำไมอ่ะ
เดี๋ยวก็รู้รับไหมครับข้อเสนออีกเหรอเมียว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 ชินเดี๋ยวม้าจะไปซื้อของแล้วชินจะเอาอะไรไหมลูกไม่เอาม้าเอาแล้วนี่ม้าไปไงอ่ะก็เดินไปดิเดี๋ยวม้านี่ม้าครับม้าครับนี่ม้าดูนู่นแดดร้อนมากเลยเห็นไหมชินว่านะม้าเอารถไปดีกว่าไปลงขึ้นมาไม่คุ้มนะม้าห่วงนะมันก็ร้อนจริงนะถ้างั้นเดี๋ยวมาเนาะอยากได้อะไรโทรบอกม้านะได้ครับม้าความรักมันไม่มีเสียงเป็นเพียงสิ่งที่ใจรู้สึกได้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องสื่อสารด้วยการต้องเจอหน้ากันอย่างเคยยิ่งห่างไกลแปลว่ายิ่งรักกว่ากับเธอแชทมาได้เลยจังหวะคิดถึงดูรูปก่อนเลยโลกมันเปลี่ยนช่วยกันนะดีไหมม้าซื้อน้ำอารมณ์มาฝากเลยอ๋อขอบคุณครับม้าแล้วมีพัดลมตัวนี้ด้วยเหรออ๋อพอดีชินเห็นมันตั้งอยู่ในห้องเก็บของม้าก็เลยเอามาซ่อมสงสัยม้าเก็บจนลืมอ่ะใช่ครับแล้วนี่ซ่อมได้ไหมเนี่ยโอ้ยซ่อมไม่ได้แล้วม้าอาการมันหนักแล้วชินว่านะถ้าซ่อมอ่ะซื้อใหม่ดีกว่าชินว่าจะเอาให้ลุงที่เขาขี่ซาเล้งเผื่อเขาจะขายได้แม่นึกยังไงเนี่ยมาซ่อมพัดลมให้ม้าเนี่ยนึกว่าเก็บฝีมือไปซ่อมโดยอย่างเดียวสิม้าก็ชินรู้สึกผิดอ่ะก็เลยอยากจะทำอะไรให้ม้าบ้างไงอ่ะเดี๋ยวหมดโควิดแล้วนะเดี๋ยวม้าจะไปขอคืนโดนจากพี่เขาแล้วก็นี่ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดเก็บของให้เรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวบอกวันนี้ช่องเจ็ดสีมีอีกหนึ่งช่องทางที่ให้คุณถึงใจถึงอารมณ์ไม่เป็นไรมะพอดีชินสั่งข้ามาเดี๋ยวชิมเอาเองไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องไหนเพียงแค่กด3 5ผ่านกล่องรับสัญญาณชุดไก่ทอดเกาหลีครับผมครับแป๊บนึงพี่อันนี้ครับผมเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนพี่เอากล่องนี้ไปส่งหน้าบ้านนั่นหน่อยส่ง2จุดต้องเสียตังค์เพิ่มนะครับฮะ20ครับ10แล้วกัน15ดิว
ทำไมพี่ถึงอยากเรียนหมออ่ะไม่รู้อ่ะก็อาจจะเกิดจากความไม่รู้มั้งก็ตอนเด็กอ่ะมันก็ไม่รู้จะเลือกอะไรป่ะมันก็ไม่มีอยู่ไม่กี่อันนะมีวิศวะหมอแล้วก็นิติอะไรประมาณเนี้ยแล้วรู้สึกเสียดายไหมที่แบบว่ามาเป็นหมออ่ะช่วงนี้น่าจะเหนื่อยด้วยนะก็เหนื่อยแต่ไม่เสียดายนะพอตัวเองได้ลงมือทำจริงๆได้ช่วยคนอ่ะมันก็ไม่อยากนึกภาพตัวเองไปทำอย่างอื่นแล้วอ่ะใครที่ได้พี่ดูแลเนี่ยโคตรโชคดีเลยครับนี่แต่คนที่ได้พี่ไปดูแลเนี่ยต้องป่วยก่อนนะงั้นพี่อยากจะมีคนคอยดูแลไหมครับอย่าทำให้เสียมูดขอร้องจริงเหรอนี่ทอดไข่เจียวเป็นด้วยนะเนี่ยเนี่ยว่าจะถามอยู่พอดีเลยว่าใครสอนทอดไข่อ่ะอร่อยมากคุณครับผมเด็กหอนะครับก็ต้องมีสกิลการเอาตัวรอดครับผมว่าแต่คุณน่ะอยู่บ้านคนเดียวทำไข่เจียวไม่เป็นนี่ได้ยังไงเนี่ยฮะไม่ต้องหัวเราะเลยสารภาพก็ได้ปกติสั่งกินตลอดอ่ะหรือถ้าไม่งั้นอยู่โรงพยาบาลก็กินที่โรงอาหารอ่ะแล้วอยู่คนเดียวมานานหรือยังครับไม่นะอยู่กับแมวอ่ะอยู่กับแมวมีแมวด้วยเหรอทำไมตอนเข้าไปไม่เห็นมีเลยอ่ะแมวจรก็ตอนแรกอ่ะอยู่มาวันนึงใช่ไหมมันก็กระโดดขึ้นมาเกาะบนรั้วบ้านพี่แล้วพี่ก็เอาข้าวให้มันกินหลังจากนั้นน่ะมันมาทุกวันเลยเหรออยากเห็นจังเลยอ่ะไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนไม่มา2วันแล้วเนี่ยอ๋อไม่ซีเรียสเดี๋ยวก็โผล่มาไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้วแมวหน้าตาเป็นยังไงอ่ะบอกหน่อยได้ไหมตัวประมาณนี้เนี่ยไซส์ประมาณเนี้ยขนสีดำแล้วก็ขนฟูๆโอเคพี่พายเอางี้ไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมว่าเราพอแค่นี้ก่อนไหมเพราะว่าดูเหมือนว่าน่าจะมีลูกค้ามารอคิวโต๊ะเราอยู่นะจะได้ turn off ลูกค้าออกไปด้วยครับดีไหมครับโอเคก็ได้ขอบใจนะที่เลี้ยงข้าวอ่ะขอบใจที่มากินข้าวแล้วก็คุยเป็นเพื่อนด้วยนะครับแค่นี้นะเลิฟยูครับอะไรบาย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 วางสิเฮ้ยกดวางหน่อยได้ไหมฮะวางก่อนดิมือไม่ว่างเลยอ่ะถือแก้วน้ำอยู่โอเคแค่นี้แหละโอเคแมวสีดำสีดำตรงยังไม่นอนอีกเหรอลูกอ๋อพอทีชินหิวน้ำอ่ะม้าก็เลยมากินน้ำแล้วทำไมม้านอนดึกอ่ะเสียงป้าโกนเดียงกับสปีดโบ๊ทอ่ะสงสัยจะเหนื่อยมั้งลูกเอ้า
แล้วทำไมม้าไม่นอนอ่ะดึกแล้วนะโอ๊ยนอนตอนนี้ม้าก็นอนไม่หลับหรอกเดี๋ยวดูทีวีแป๊บนึงโอเคม้างั้นชินไปนอนก่อนนะโอ๊ยเอาไงดีวะโอ้ทำไมม้าต้องทำให้เป็นเรื่องยากด้วยเนี่ย